ฉันมีความสุขเกินกว่าใครผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราคุณธนกรนี่เป็นเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับเบาหวานมันจะมี2ชนิดใช่ไหมฮะอาจารย์ครับทราบไหมครับว่าเป็นชนิดไหนไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้ำตาลระดับขึ้นไปเท่าไหร่ยังไง360เป็นวงกลมเลยนะฮะครับหมอเรียกไปตรวจตาเลยกลัวขึ้นตาขึ้นตาเลยกลัวขึ้นตาอ๋อกลัวยังกลัวขึ้นตาอยู่คุณหมอเรียกไปตรวจเลือดแล้วคุณหมอเรียกไปตรวจที่ตาด้วยครับก็ทีแรกเลยไม่ตอนยังไม่เป็นเนี่ยมารู้จักที่นี่ได้เพราะคุณน้าดูช่อง8 TNN ฮะแล้วก็ใช้ผมมาซื้อไอ้ผมน่ะไม่เชื่อหรอกว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างนี้จะช่วยได้ครับเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีเกลื่อนไปหมดในท้องตลาดนะกินแล้วก็ดีแรกๆทีหลังๆก็เหมือนเดิมอ่ะผมก็มาซื้อให้น้ากินช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วครับคุณน้าเป็นเบาหวานเป็นความดันหัวใจหัวใจเป็นหมดเป็นครบแพ็คเกจเลยฮะคอเลสเตอรอลสูงใช่ครบเลยใช้ผมมาซื้อตัวบีมเนี่ยสูตรสีเขียวกับสีฟ้าแฟนเขาทานเราก็เป็นหลานนะจำใจยอมอ่ะจริงๆแล้วในใจคิดต่อต้านตลอดว่าซื้อทำไมโดนหลอกอีกแล้วก็พอซื้อไปทานเสร็จแกก็ให้เราไปช่วยแกขายของด้วยแกเปิดร้านขายของอยู่ร้านอาหารไปช่วยเดินเก็บเงินแกเก็บไม่ได้แล้วแกแบบเป็นโรคพวกนี้เดินได้5นาที10นาทีความดันขึ้นก็วูบเราก็ไปช่วยผ่านได้ประมาณไปสัก2เดือนลุกขึ้นมาว่าผมได้แล้วไม่ถูกใจทำอะไรไม่ถูกใจลุกขึ้นมาว่าเลยแล้วเป็นไรวะไม่น่าให้กินเลยก็ดูแล้วแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนพอมาเดือนตุลาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ไหวมันอ่อนเพลียง่ายก็เลยไปตรวจก็ตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานก็เพิ่งเจอเมื่อเดือนตุลาพอเป็นคุณน้าเอาเชื้อมาให้คุณหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจแต่เบาหวานมันไม่ได้ติดกันอย่างนั้นง่ายๆนะฮะก็เลยทานยาตามหมอสั่งครับก่อนทานอยู่2เดือนมันก็ทรงสุด290 300 280อยู่เงี้ยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยทานยาหมอก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่าเราเคยมาซื้อผลิตภัณฑ์ไอ้ตัวเนี้ยไปให้เขากินแล้วมันดีขึ้นดีกว่าอย่างงี้ครับอาจารย์พิเชษฐ์บอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเป็นเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์นะครับก็คือคุณน้าเนี่ยเป็นมันก็ส่งทอดมรดกมาให้คุณด้วยส่วนคุณแม่เป็นคุณแม่ก็เป็นด้วยคุณแม่เป็นฮะคุณแม่ก็เป็นด้วยนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้นี่ถือเป็นเบาหวานชนิดไหนฮะถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยเป็นชนิดที่2คือกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นชนิดที่2ได้นะคะมันจะส่งทอดได้แต่ว่ามันจะโผล่เมื่อไหร่อันนั้นแล้วแต่ถ้าครอบครัวเคยเป็นเบาหวานเนี่ยลูกๆหลานๆที่เกิดออกมามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้แต่จะไม่ใช่เป็นตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นตั้งแต่เด็กๆคือประเภทที่1มีโอกาสที่จะไม่เป็นมั้ยครับก็มีค่ะก็แล้วแต่ว่าจะรับอะไรมาอันนี้มันอยู่ที่ยีนนะฮะถ้าพ่อไม่มีประวัติทางนี้แต่แม่มีประวัติทางนี้ลูกที่คลอดออกมาก็คือคนหนึ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานอีกคนหนึ่งไม่เป็นเลยอีก2คนก็50 50ถ้าได้รับกรรมพันธุ์เบาหวานมาอันนี้ผมถามเผื่อหลายๆคนนะฮะแต่ควบคุมระดับน้ำตาลดูแลตัวเองตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เอาว่าเป็นวัยรุ่นมาเลยมีโอกาสจะเป็นไหมครับถ้าอย่างนั้นก็โอกาสจะน้อยมากเพราะว่าเบาหวานประเภทที่2ถ้าเริ่มรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็หมอยังไม่ให้กินยาหรอกถ้าสมมติว่าระดับน้ำตาลสูงขึ้นไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คุมอาหารเท่านั้นถ้าคุมอาหารได้ลดแป้งลดน้ำตาลก็โอกาสที่น้ำตาลในเลือดจะสูงมันก็เกิดขึ้นได้น้อยครับแต่คุณธนกรเนี่ยเป็นละรู้ด้วยว่าเป็นเบาหวานตอนที่จ่ายยามาเขาก็บอกว่าไปควบคุมอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจ่ายยาให้ผมนะบอกให้ควบคุมอาหารน่าจะเป็นเบาหวานก็มันก็ไม่ดีขึ้นเลยอะฮะพอกินยาไม่มีแรงหน้ามืดโอ้นั่นความสามารถพิเศษที่ติดตามมาเลยฮะสามารถขับรถเนี่ยหลับได้ทุกไฟแดงที่มีไฟแดงโอ้โหคือมันหมดแรงเพลียมันเพลียมันเพลียมันเพลียเพลียเลยใช่ใช่ปกติได้ยินว่ามีน้ำตาลเยอะนี่มันน่าจะมีความกระปรี้กระเปร่านะฮะน้ำตาลเยอะมันอยู่ในเลือดเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้
ครับคือมันจะเกิดการอ่อนเพลียเพราะว่าเซลล์ไม่ได้รับน้ำตาลไงน้ำตาลเป็นแหล่งสร้างพลังงานสร้างพลังงานแต่ว่าเราจะใช้น้ำตาลได้เนี่ยน้ำตาลต้องเข้าไปสู่ในเซลล์ก่อนแต่เบาหวานก็คือน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไม่ได้มันจะอยู่ค้างอยู่ในเลือดงั้นเวลาวัดระดับน้ำตาลในเลือดมันถึงได้สูงครับก็ลองตัดสินใจลองมาซื้อผลิตภัณฑ์บีมทานที่คุณน้าทานสูตรเดียวกับคุณน้าเลยครับผมก็ตอนแรกก็งกนิดนึงเอาสูตรที่ถูกก่อนเอาที่ย่อมยาวก่อนที่ย่อมยาวก่อนแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจไงว่ามันดีจริงก็ซื้อไปทานเลย3กระปุกครับแล้วก็พอทานไปหมดไปกระปุกกว่าๆเนี่ยคุณหมอเรียกไปตรวจเลือดอีกไปตรวจร่างกายอ่ะครับครับทุกอย่างดีหมดเลยค่าของตับค่าของไขมันในเลือดอะไรที่เป็นแพ็คเกจมาดีหมดเลยยกเว้นน้ำตาลอย่างเดียวไม่ลงน้ำตาลไม่ลงแต่ว่าไขมันลดลงทุกอย่างดีขึ้นครับผมไม่ลงคุณหมอก็เลยแปลกใจว่าไปทำอะไรมานั่นสิครับอาจารย์ผมก็ต้องถามด้วยเหมือนกันครับว่าไอ้วิธีนี้รู้ว่าไม่ดีนะครับคือหยุดยาหมอทันทีแต่ว่าบิมเข้าไปทำอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หยุดยาหมอเลยนะคะเพราะว่ายาหมอก็ต้องทานไปตามปกติบิมเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ว่าบิมไม่ใช่ยาไงคะคเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นผลทันทีเนี่ยค่อนข้างยากยกเว้นภูมิแพ้อันนี้อาจจะเห็นเร็วหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ผ่านไปเดือนนึงร่างกายกำลังปรับระดับภูมิคุ้มกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ทานยาเพราะฉะนั้นน้ำตาลไม่เข้าสู่เซลล์แต่ว่าบิมอาจจะไปช่วยให้คุณภาพชีวิตอย่างอื่นของคุณดีขึ้นนะฮะเสร็จแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ผมเชิญครับต่อนิดนึงครับคุณใช้ราคาถูกครับครับสูตรเขียวครับผมมันไม่ถูกสูตรใช่ไม่ถูกต้องใช่ครับมันไม่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้ฉมังเท่ากับอีกสูตรสีฟ้ามันไม่ตรงเป้าฮะเสร็จแล้วทำไงฮะคุณหมอก็เรียกไปสอนเรื่องวิทยาศาสตร์สักครึ่งชั่วโมงคุณหมอที่รักษาเบาหวานอยู่บอกคุณกำลังเข้าใจผิดอาหารเสริมมันดีอยู่แล้วแต่คือการผลิตอินซูลินเนี่ยคือคุณต้องทานยาเข้าไปด้วยครับเหมือนคุณโดนมีดบาดแล้วทาโลชั่นมันไม่มีทางหายผิวดีแต่ไม่มีทางหายมันต้องทายาฆ่าเชื้อแผลก่อนใช่ก็เลยพอเข้าใจอย่างนั้นเสร็จก็กลับมาที่บริษัทฟักเงินเพิ่มอีกหน่อยเปลี่ยนอีกสูตรนึงเอาไปทานก็พอครบเดือนที่คุณหมอนัดอีกทีน้ำตาลจาก300กว่าผมเหลืออยู่170โอ้โหน่ายินดีแล้วก็น่าตกใจแทนด้วยฮะเพราะว่าจาก300ลงเหลือ170นี่มันก็ไม่ใช่ดีมากๆใช่ไหมแต่มันเร็วไปไหมฮะผมว่าถ้าภายใน1เดือนก็ไม่เร็วหรอกค่ะมันก็ควรจะลดลงค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับตะกี้คุณบอกว่าหมอบอกว่าอะไรนะเกี่ยวกับอินซูลินคืออย่างที่บอกเมื่อตะกี้เนี่ยนอกจากเซลล์จะไม่สามารถรับน้ำตาลเข้าเนื่องจากเซลล์ตรงนั้นประตูตรงนั้นมันไม่ไวต่ออินซูลินแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเซลล์ที่หลั่งอินซูลินเนี่ยมันหลั่งน้อยกว่าปกติยาอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอให้ไปกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินก็มีคือยาเบาหวานเนี่ยมีหลายแบบนะกรณีนี้ที่เราใช้สีเขียว4แคปซูลต่อวันข้อมูลของเราที่ได้จากการทดสอบของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ของศาสตราจารย์ดร.วัชระกสินฤกษ์นะครับซึ่งเป็นเราทำสัญญาร่วมกันว่าจะมีการทดสอบดูว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออกฤทธิ์อย่างไรในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วจากการวัดตรงนั้นเราก็พบว่าไอ้4แคปซูลต่อวันเนี่ยมันไปเพิ่ม TH1นะฮะทีนี้ไอ้การเพิ่ม TH1 เนี่ยจริงๆเราวัด TH1 ไม่ได้หรอกครับเราวัดสิ่งที่ TH1 มันหลั่งออกมาได้นะสิ่งที่ TH1 มันหลั่งมาคืออะไรคือ TNF alpha TNF alpha ครับไอ้ TNF alpha ตัวนี้นะเขาบอกว่ามันมีข้อมูลอีกตรงหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าใครที่มีการดื้อต่ออินซูลินอาการดื้อนั้นจะรุนแรงมากขึ้นเพราะ TNF alpha ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินครับนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของน้องเขาเนี่ย
ที่ควรแรกมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นประเภทที่1ครับประเภทที่1ที่มันเพิ่ม TH1 นะที่มันเพิ่ม TH1 เพิ่ม TH อัลฟาเอ้ยโทษมันไปดื้อต่ออินซูลินเพิ่มประเภทที่2นะครับเพิ่มประเภทที่2แต่ขณะเดียวกันที่เราไปเพิ่ม TH1 เนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นประเภทที่1อยู่แล้วมันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2อย่างเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนั้นเป็นทั้ง2ประเภทหรือเปล่าเนื่องจากว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณน้าเป็นใช่ไหมครับคุณแม่คุณน้าเป็นและคุณแม่เป็นคุณแม่ก็เป็นด้วยมันก็คล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นไอ้ประเภททั้งสองประเภทนะฮะทั้งสองประเภทหรืออินซูลินก็ไม่ทำหน้าที่หรือหลังอินซูลินก็หลังก็หลังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถ้าใช้สูตรสีเขียวเนี่ยมันไปเพิ่มเทียนได้อัลฟามันก็ไปเพิ่มการดื้อต่ออินซูลินนะครับก็เลยทำให้ไม่เห็นผลอะไรนะครับส่วนสูตรสีฟ้าเนี่ยมันไปลดทั้งคู่ก็เลยดีแล้วดีครับดีปัจจุบันนี้ทานมาแล้วกี่เดือนครับทานมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ทานมาเนี่ยนอกจากได้เรื่องเบาหวานดีขึ้นแล้วก็ที่ได้ติดมาเลยก็คือเรื่องกระเพาะครับกระเพาะนี่เป็นคนค่อนข้างไวท้องเสียง่ายหนึ่งปีเนี่ยสามารถเข้าโรงพยาบาลเรื่องท้องเสียเนี่ยน้อยๆเนี่ยสี่หนโอ้คุณท้องเสียขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยต้องนอนให้น้ำเกลือละสี่หนถามคุณแม่ยายได้เพราะจะไปตลอดเพราะผมมีประกันคือไปนอนโรงพยาบาลตลอดใช้ฟรีตลอดใช่ แล้วตั้งแต่ทานมาเนี่ยก็ประมาณ6เดือน7เดือนแล้วผมไม่เคยเดินไปเหยียบในโรงพยาบาลเลยดีระบบขับถ่ายดีขึ้นน้ำตาลเหลือเท่าไหร่ครับน้ำตาลตอนนี้เหลืออยู่127 127ยังสูงไหมฮะอาจารย์ครับก็จริงๆไม่ควรจะเกิน110อ่ะนะคะแต่ว่าถ้าสามารถควบคุมได้ขนาดนี้ก็โอเคละถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ออกกำลังกายช่วยด้วยนิดนึงยังหลับตามไฟแดงอีกไหมฮะอ๋อไม่หลับแล้วฮะไม่หลับแล้วไฟเขียวไฟเขียวก็ไปได้เลยอ๋อนึกว่าไฟเขียวหลับแทนนะฮะ ยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณธนกรครับThank you.